เจริญสุขบรรดาญาติโยมทั้งหลายหรือลูกหลานทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อบาอาจารย์ก็จะกล่าวถึงบทคาถาบทหนึ่งซึ่งเป็นคาถาที่ป้องกันภัยทั้งหลายทั้งปวงเพราะหลวงพ่อได้ฟังมาตั้งแต่เด็กเป็นคาถาของใครหลวงพ่อก็ไม่ทราบแต่ได้ฟังจากพ่อแม่บิดามารดาตลอดทั้งต่อมาได้ฟังจากสมเด็จย่าในรัชกาลที่9ท่านก็ใช้บทนี้เหมือนกันท่านก่อนที่เราจะได้ฟังรัชกาลบทนี้ตามก็ตั้งใจตั้งนโม3จบก่อนแล้วกล่าวถึงพระรัตนตรัย3หนแล้วก็ว่าคาถาบทนี้ในกรณีนักบาอาจารย์ก็จะกล่าวให้ฟังพุทโธพุทธัสสะกำจัดออกไปเคาะกรรมชั่วร้ายโลคาทั้งหลายที่เรื่องออกไปศีลามณฑลออกไปพ้นวินาศสันติธโมธรรมัสกำจัดออกไปข้อกรรมยำร้ายโลคาทั้งหลายรีบเลิกออกไปจากศีลามณฑลออกไปพ้นวินาศสันติสังโฆสังคัตกำจัดออกไปข้อกรรมชั่วร้ายโลคาทั้งหลายรีบเลิกออกไปศีลามณฑลออกไปพ้นวินาศสันติพุทธมะอุทุกขังอนัตตาสัมปติฉามิแค่นี้เองแล้วก็ขึ้นจบขึ้นจบขึ้นเรื่อยไปจนกว่าเราจะง่วงเหงาเหานอนหรือว่าทำอะไรกินอย่างอื่นนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็กล่าวไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญสุข